สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ขอผมก็ได้คุมกับเกม12หางกันครั้งสุดท้ายวันสุดท้ายนะครับผมกับแขกรับเชิญของผมนะครับคนที่ทำให้ช่องผมเกิดมาได้นะครับคุณพี่ปุยนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวใจเย็นขนาดนั้นเลยเหรอใช่คือถ้าเกิดไม่มีพี่เป็นคนจุดประกายให้ผมขัดแคสเกมแรกๆอ่ะผมไม่ได้มาถึงตรงนี้เลยนะตอนนี้ผม 100,000 ซับแล้วนะพี่เราไม่เจอกันรอบ4ปีเลยคือแบบว่าขนาดแชนเนลเขาเรียกว่านะแชนเนลต้นกำเนิดแรงบันดาลใจมีคนซับแค่ 3,000 นะครับเข้าใจโคตรเขาไม่ได้อัพคลิปบ่อยวันนี้วันสุดท้ายของ12ห่างแล้วผมคิดถึงพี่มากอ่ะโอเคคือวันสุดท้ายบอกก่อนว่าวันสุดท้ายจริงๆก็คือตอนนี้เราอัดกันตอนโหเนี่ยเหลืออีก50นาทีเซิร์ฟเวอร์ปิดครับครับวันที่29นะฮะอีก50นาทีซึ่งคนอื่นก็คงจะอัดเมืองแสงใช่ไหมใช่แต่ว่าเราคิดว่ามันคงจะมีคนอัดเมืองแสงเยอะแล้วอ่ะเราก็เลยคิดว่าเราจะไปลุยด่านแม่งทุกด่านที่ลุยได้เลยอ่ะไปนะงั้นแหละเฮ้ยอยู่ไปไอ้เพื่อนกันดิอ๋อใช่เราจะไอ้นี่กันยังไงไปละชื่อเอ็มก็ไม่ยังเดี๋ยวเช็คก่อนตัวนี้เป็นตัวที่ผมสร้างใหม่หลังจากออกจากคิวเขานะเดี๋ยวพี่ต้องย้ายแมปว่ะชื่อมันขึ้นNo. ขึ้นแล้วโอเคป่ะเราไปจัดการตั้งแต่ด่านแรกรู้สึกว่าผมยังไม่มีกิลนะผมเลยต้องบินไปบินมาสับเครื่องบินนะครับพี่ก็รับเข้ากิลไม่ได้ด้วยสิกิลเต็มเริ่มจากด่านแรกเลยใช่ไหมเริ่มจากด่านแรกเลยจะอัดทุกอันที่เข้าได้นะครับผมอยากจะไลฟ์สตรีมมากแต่เสียดายผมไลฟ์ไม่ได้เปิดแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวกำลังตามไป50นาทีนะเราจะดูว่าเราจะเคลียร์มันทุกด่านได้ทันหรือเปล่าเอจอยเฮ้ยคิดถึงอ่ะโหหน้าตาจอยหน้าต่างจอยไม่เห็นมานานด่าน PVP กับด่าน7ไม่นับใช่ไหมเนื้อเรื่องไม่นับใช่ป่ะด่าน7กับ PVP ไม่เอาขอให้สนุกนะเอาด่านเนื้อเรื่องอ่ะแหละคนอื่นเขาไม่อ่านกันเรามาอ่านกันเถอะนี่ด่านมันง่ายไปสำหรับเราเนอะน่าสวัสดีจุดเริ่มต้นในการเดินทางของปูก้าการนั่งฟันแครอทคือของตัวรีบทิ้งสังหารให้น้ำโชคเดี๋ยวพี่เลือกสกิลมาวะดีดูกันสกิลไหนมันจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยนั่นสกิลนักแข่งขันอาจ้าบอกตรงนะพี่ลืมไปแล้วสกิลไหนทำอะไรได้บ้างพี่ลืมคลิกซ้ายครั้งยังเนี่ยนั้นสกิลเย่ซ้ายครั้งเหรอมันทำอะไรได้มันชาร์จแล้วยิงพลังได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวมันอัพสกิลก่อนไหมเหรอพี่ได้อัพยังอ่ะไม่ได้อัพทิ้งสังหารพี่อัพสกิลอื่นแล้วพี่คันสายเบสอะคลาสสิกสุดพี่เวลาที่พี่เล่นสายเบสจำไม่ได้ครับก็มันมีช่วงหนึ่งที่สกิลมันโดนรีแล้วพี่เข้ามาเล่นไงแล้วพี่ลืมว่าเมื่อก่อนพี่เล่นอะไรวะอะไรเงี้ยอ๋อก็เลยอัพมั่วเลยต้องฆ่าถึง2ตัวแต่พวกเราจะส่วนใหญ่มันก็เล่นทั้งกี่ทีก็ฆ่ากัน99ตัวใช่ไหมใช่ทุกทีเราฆ่า99ตัวซึ่งเราควรจะทำ99ตัวนะฮะเราจะได้แบบปลดอาชีพเมนลับให้เขาดูด้วยมันจะมีอาชีพเมนขึ้นนะเกมนี้มันก้าวไปไกลกว่าเยอะเถิดมันไม่ติดประเด็นที่GM ท่านต้องการเติมถูเยอะขึ้นเอ้ยอย่าหรือว่าเราจะส่งเลยดีมันดูเสียเวลาไหมอ่ะถ้าเกิดเราไม่มีตุ่นก็ใช่แต่เราก็มาครึ่งทางแล้วเที่ยวโลหิตพี่ปุ๋ยเคยเล่นด่านนี้แล้วแพ้ไหมจริงเหรอพี่เคยเหรอไม่เคยมีคนเปิดสนามเล่นด่านนี้แพ้นะวัดดวงกันหน่อยด่านง่ายๆนะใช่ทีมสังหาร
ูไหมเปล่าไม่นี่แต่ยิงไม่โดนด้วยนะพี่ต้องเห็นลิงผมซะก่อนลิงผมตอนนี้มาแบบเลือดเยอะน่าเอากามาดูพวกนี้ตัก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 กานี่น่าจะแป๊บเดียวเสร็จแล้วเนี่ยเขียวโลหิตดับเบิลดาวน์ดับเบิลดาวน์ทำไมดับเบิลดาวน์มันก็ช่วยเคลียร์เยอะนะไม่ใช่อยู่หรอกระวังฉันล้มแล้วกันจ้านี่คือแมวสายสายแกมที่มีท่าปืนใหญ่ครับผมปืนใหญ่มันจะไม่ค่อยแรงเลยฉันจะคอเตอร์ทำไมพิงด้วยเดี๋ยวด่านหน้าเอากามาดีกว่าแปดแปดแล้วแปดแปดแล้วนิดเดียวฟิบไอตัวฟิบไอตัววิชาแมวพ่นสะดมสมัยก่อนผมเล่นกันตอนนี้มันยังไม่มีแม้ทั้งเสียงภาคอะโอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมันตายแล้วยังไม่ทันได้ถ่ายเลยมันตายแล้วถ่ายครับคุณแม่คุณปู่คุณลุงเนี่ยลุงโกแทนโกแทนเกมนี้4 ปี 4 ปีแล้วผมทำอะไรอยู่ได้ทั้ง6 ปีนะมันม่วงมากินไหม4 ปีที่แล้วผมทำอะไรอยู่วะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เปลี่ยนกลางกันด้านนี้ลิงผมจะไม่ค่อยมีหัวนะลองขึ้นเครื่องบินไปที่อื่นดูสิมูโป้เหรอมูโป้เราข้ามได้ไหมมันไม่สนุกเลยอะอะไรเหรอมูโป้อะเฮ้ยแบบเราก็ต้องเก็บเอาไว้ให้มันมีนี่เข้าใจว่ามันไม่สนุกแต่แบบถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าด่าน2คือด่านอะไรเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็ได้ครับไปลองดูนะพี่สมมติจบด่านจบไอซีซั่น2/6แล้วใช่ไหมพี่ก็จะเข้ากิลด์ใช่ป่ะผมต้องบินไปในอีกทวีปนึงอ๋อไอ้โคโค่ไอ้นี่มันไอ้นี่นี่หว่ามันขี่ไม่ใช่ขี่ดิไม่ใช่ต้อนต้อนต้อนต้องเอาตัวตีเบาตาย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 แล้วตายแล้วว่าขี่ขี่มันนั่น2/1ใช่ไหมคือ2/3ป่ะ2/1 2/1 2/2วะคือ2/3ไม่ใช่สักอย่างเนี่ยวันนั้นตกลงมูโป้คือวัวใช่ไหมมันควรจะเป็นวัวนะอิมเมจมันคือวัวนะแอทแทคผมเท่าไหร่เนี่ย7.3+3.5เราโอ้โหตีที่50ไอ้บ้าเราแค่ทำให้เขาดูก็เพราะว่าแบบแบะแล้วก็แบบเป็นยังไงอ่ะแบบจุดสงสารนี่คือตีต้อนมูโป้เข้าไปในข้อก็ได้แค่นั้นแหละเอาละเรามาดูดิว่ามูโป้จะตายเมื่อไหร่มูโป้ตายแน่เลยพี่ต้องเปลี่ยนอาวุธอ่ะเดี๋ยวพี่มีอาวุธแบบมั้งผมไม่มีอาวุธดีๆเลยขอโทษครับดูที่แย่อยู่แล้วพี่ต้องขี่เคียวซิปมาเมียอยู่ไหนมูโป้เท่าไหร่วะเนี่ย200โอ้โหต้องยิงให้เข้าภายใน4 ทีโอ้มีอยู่ตัวนั้นด้วยโอ้จะฆ่ามันแล้วเนี่ยโอเคโอเคโอเคไปตรงนู้นไปตังตังมันไม่ไปอ่ะมือดันไปเดี๋ยวพี่เตียง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 เอาแปะแปะตายไม่ตายไม่ตายรอดรอดรอดอีกสองตัวไม่รู้ว่าโกเลมผมตีบอกว่าผมจำไม่ได้ผมไม่ได้เล่นสายโกเลมแล้วไงมิเกะมันคอนโทรลการไม่หมูโป้ได้รู้ใช่ไหมแบบเราใช่ซ้ายขวาซ้ายขวาไปไปท้ายสุดท้ายละท้ายสุดท้ายเออหมูโป้ตายเป็นด่านที่คนเลเวลเยอะไม่สามารถมาช่วยคนเลเวลน้อยได้เพราะหมูโป้จะตายหาก่อนคือด่านนี้ถ้าเกิดหมูโป้มุกโป้ตายคือมันจะเฟลเลยนะคนเลเวลเยอะจะมาช่วยไม่ได้แล้วก็ได้นมกับน้ำตาลมาด่าน3ไม่ลองไปที่แคมป์อื่นเหรอ
งานที่ท้าทายรอเจ้าอยู่นะทั้ง3แมลงโจมตีผมสร้างห้องแล้วครับโอเคแล้วนะอ่ะยะไม่พอเออหึอ๋อพอดีกาพี่ยังไม่ได้สกิลแล้วพี่ลองเมื่อกี้สกิลแล้วมันแบ็คไปนิดนึงเป็นไรอันนี้ต้องเดี๋ยวดิปกป้องปกป้องแครอทป่ะอันนี้ใช่มันแครอทสู้ๆอย่ายอมแพ้นะฉันจะเอาใจช่วยขอให้สนุกนะมันไม่สนุกเลยเป็นด่านที่คนเลเวลสูงมาช่วยก็มีโอกาสแพ้อ่ะด่านนี้ถ้าเกิดจะไม่ผิดมันจะตีแครอทตายป่ะล่ะถ้าแครอทตีได้นะไฟบอลนี่ก็ยังไล่นานเหมือนเดิมไฟบอลทำติดกำแพงด้วยอะไรวะมันไล่นานอย่างนั้นโทษครับอินน้อยผมเน้นวิทย์อ๋อเอาฟังกันดีนะสวัสดีเสียวโดเรมอนโดเรมอนว้าเออแครอทตายไปไปข้าม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 เย้โอ้ไม่มีมานานโอ้ผมมียามานานอยู่ดีว่าง่ายๆสำหรับเจ้าเยอะเลยล่ะเป็นด่านที่ยากสุดในช่วงแรกๆนะแต่จริงๆช่วงแรกๆมันก็ไม่ยากขนาดนั้นนะแต่ว่ามันแค่คนเลเวลสูงมาช่วยไม่ได้ไม่ดิมาช่วยก็มีโอกาสแพ้มันต้องแบบทุกคนต้องไปด้วยกันนี่ด่านนี้สิสนุก1ทับ4มาเลยด่านฟาร์มเวลนะด่านนี้เฮ้ยโอ๊ยด่านพาวเวลนี่ใช่ทำให้เต็มที่นะฉันจะเอาใจช่วย1 4 1 4นะฮะด่านนี้คือเราต้องไปพังหลังซึ่งถ้าเราตีหลังเนี่ยมันจะมีตัวต่อออกมาตีเราเพราะงั้นแหละเล็กใหญ่ค่ะเล็กใหญ่นะคะเดี๋ยวนะคอมโบมันคืออะไรวะไล่จากมาเอามิเกะฟาจนตายอ่ะแล้ว1ลางแค่1ลางโอ้ต้องนั่งระหว่างทางไม่งั้นมานาจะหายป้องกันออลบัคสเลเยอร์ออลเทลสเลเยอร์ออลเอลิเมนต์เผาเลือดโจมตีชื่อมีความคลาสสิกขาดโคตรนานก็นะมาแขนเพราะแขนมีกล้ามเพราะแขนมีกล้ามไงเพ่ดูแขนผมดิเอาหน้าเอาหน้าผมยังมาไม่ถึงเลยเดี๋ยวมันตีเฉพาะไอ้นี่เหรอฮะไม่มันมีค่าหนึ่งที่เรียกว่าค่าเฮดพี่มันจะตีเฉพาะคนที่มีเฮดเมื่อกี้พี่กดอันติปกติมันจะตีมอนทุกตัวที่เห็นในระยะนี่หรือว่าจะตีทุกตัวที่พี่เคยตีมันจะมีเหรอได้ตั้ง12 EMP นะด่านฟาร์มเวลด่าน5จัดไปด่าน5อย่าข้ามมาเลยแต่เหอะไปเลยไปด่าน5นี่อะไรวะที่วิ่งหาแมวไงผมวิ่งหาแมวเอ้ยง่า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 ยไปไปจัดไปจัดไปดันฟาร์มเวลนี่อันนี้หลังๆอะใช่ใช่อันนี้จริงๆหลังมันไม่ดันฟาร์มเวลนะมันมีไอ้ตัวนิดเดิลเยอะมากเลยขอแค่คุณมีตุ่นแล้วคุณก็อยู่เฉยๆแล้วคุณก็เวลอัพตุ่นทำได้ทุกอย่างใช่ตุ่นทำได้ทุกอย่างเอาตุ่นไปฆ่าไอ้นี่มันเคยมีคลิปหนึ่งของพี่ไม่รู้ว่าเอ็นเคยเห็นป่ะนะที่
ถ้าป๊าเขาแบบเขาฟังป้อมในด่านชาบูแล้วแบบป้อมมันบั๊กอ่ะไปบังทางเดินเทียบไฟอ่ะแล้วถ้าป๊าก็เอาป้อมตัวเนี่ยยิงเทียบน้ำแข็งจนเกือบตายอ่ะไม่เคยแต่โหดมากตัวโหดมากแยกกันว่าขวาซ้ายหรือไงได้จริงขวามันแค่เป็นเนินนิดเล็กอ่ะเอ้ยเดี๋ยวอ่ะมันเป็นในนี้ใช่ไหมใช่ขวาห้องตันแม่มันจะแอบตามหลังกล่องครับเอาจริงๆด่านนี้แล้วผมเคยโดนบั๊กนะมองในแผนที่เห็นแมวอ่ะแผนที่ซ้ายบนอ่ะปัจจุบันผมยังไม่เข้าใจว่าเขามีรูปพระอาทิตย์มาให้เราทำไมนี่เจอแมวแล้วที่อยู่ด้านในสุดปะโอ้โดนเจอซะแล้วเหรอเร็วจุงเก่งไงหนูยกไพ่ให้ใบหนึ่งเลยเป็นรางวัลยกไพ่นี่รู้สึกว่าต้องเจอภายในเวลาไหมใช่ไหมภายใน3นาทีตอนเล่นแรกๆนี่ห่างกันหูแตกระแปกอะนั่นไงได้การ์ดไงตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าการ์ดเอามาทำอะไรเอาไว้อัพนั่นเอาไว้อัพได้เหรียญของไอ้นิโคแล้วเหรียญไปแลกของได้ลุงโบดาแล้วอันนี้ก็ด่านยากสำหรับมือเก่าสำหรับมือเก่าต้องเพราะว่าถ้าลุงโบดาตายมันจะเฟลบราไม่ตายเอาผมข้างค่า KO เยอะเออก็จริงเฮ้ยเราก็ยิง KO เยอะแล้วดาเมจเราเบาได้อยู่โชคดีนะเราต้องเปลี่ยนของก่อนสวัสดีลุงโอ้ก่อนหน้านี้จำได้ว่าลงกับคนคนหนึ่งเล่นค้างคาวลงกัน5-6รอบอ่ะตายห่างทุกรอบก็มีค้างคาวมันไม่มี KO นี่มันไม่ใช่ลิงอ่ะเนี่ยดูลิงนะค่าเดียวก็ล้มแล้วเห็นปะโอ้โหล้มมา1รอบออกมากระดิ่งออกมาเราล้มเดี๋ยวก็ล้มอีกทีผมฆ่าเขาไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าข้ามมันจะเฟลอ่ะป้องกันจ้าเสร็จแล้วเรียกผมนะมันก็ยังไม่ลงจบคือต้องทำให้ลุงแกข่าวแตกพื้น3ครั้งซึ่งมือใหม่แล้วถือว่าโหดมากนะต้องตีลุงแกประมาณ30ทียิงตักเอาด่านต่อไปได้2ตอนนี้28แล้วผ่านมา15นาทีถึงเราข้ามมั้ยเราข้ามไปไหนดีอ่ะเราข้ามบางอันมั้ยแบบบางอันแบบเราเอาที่มันแบบได้เป็นความทรงจําเราพูดด่านฟาร์มเวลไงด่านแห่งความทรงจําไปเอาแต่ฟาร์มเวลดิเฮ้ย26ป่ะ26 26เลยเหรอเออไปตบบอสกันเลยก็ได้26เลยก็ได้เล่นตบบอสเลยก็ได้นี่อาจจะคาบหนอนเอาไปส่วนใหญ่เนื้อเรื่องหลักๆมันก็อยู่ห่างๆอ่ะจริงๆนะพี่ผมอยากเข้ากิลด์เพราะมันสะดวกต่อการเดินทางคือพี่จะเดินทางไปกาซ่าไปกับผมอ่ะขอให้สนุกนะอ๋อมีกิลด์นะ ใช่สิผมคนอัดนะเฮ้ยแล้วก็อัดเหมือนกันนะ ผมได้บรรยากาศระหว่างทางนะก็ใช่ไงล่ะเพราะงั้นแหละเห็นไหมล่ะนายได้เปรียบเราอีกจ้าขอบคุณครับไปหมูโป้ก่อนมันต้องหงลุงแต่ลุงก็อยู่หมูโป้เหรอขึ้นขึ้นได้เออวะเออจริงๆนี่มันไม่ใช่ปัญหาเลยนะดูดิล็อกโคตรนานเลยพี่เคยเปล่าใช้ไอ้ท่าบูเทนอะเอาบูเทนวาเป็น3เหลี่ยมใส่มันอะแต่มันก็เดินติดในนั้นไปเรื่อยๆออกไม่ได้เคยทำได้ด้วยเหรอทำได้มันบางเป็นกำแพงได้ว้าผมต้องใช้ไปเองทำไงดีออกมาจ้าไปลุยลูกพ่อเอาหน้าคนพี่เวทแรงเนี่ยไฟโบเออจะจบด้วยเอาปากกาดีน่าโดนแทบโอเคจอมตีโอ้ยสปาร์ตันดิผมไม่ตายเหลือแต่ฝั่งร้อยเอามิเก็บไว้มิเก็บไปแล้วออกมาเล่นมามากเลย200เองไม่ใช่กาเทลไม่ใช่กามีหางเหรอพี่กาเทลโอเคค่ะครับผมไม่รู้ว่ากาเทลนี่หว่าใช่เรียกว่าเทล
ไปผมบินไปน้ำแข็งอ่ะระหว่างทางนะครับเราจะผ่านโคลอสเซียมที่ลือชื่อกันเนี่ยพี่ขี่รอนะจ้าจะบินไปไหนบอกมาเลยกาจ้าด่าน3ด่าน3ด่าน3 2คิสตันคิสตันคิสตันนานแห่งความทรงจำการฟาร์มเวลเครื่องจะออกแล้วกระซ่าคิสตันเหรอไม่ๆๆมันต้องสมุไรฟอเรสต์ดิก็ได้เอ๊ะแต่คิสตันเป็นด่านที่ผมฟาร์มแรกๆอ่ะนะจริงเหรออ่ะพี่เกียร์ละแต่จริงมันก็นานแหละคริสตันน่ะด่านมันกว้างด้วยแต่มันกว้างมากเลยฟาร์มสมุไรก็สมุไรป๊อปปากาสมุไรดีกว่าจำได้ว่าลูปด่านนี้อยู่หลายร้อยรอบมากแล้วสร้างป้อมอย่างกำแพงใช่ไหมใช่แล้วสมัยก็ติดกำแพงเอ้ยไม่ถึงร้อยนี่พี่ลูปไปแค่90กว่ารอบเองเอ้ยถึงป่าววะ80 85ถึงอยู่ดีสมุไรก็ปาหอกเข้ามาอันนั้นเกียนจริงนะสร้างป้อมแล้วก็เป็นเรื่องติดบอลก็ปาหอกเข้ามามายังมาแล้วมาแล้วไปยังผมเล่นไปร้อยกว่าตาเลยเหรอเนี่ยมันน่าจะลงดันกันนะมันดันน้ำแข็งไม่ก็มัมมี่ถ้าน่าสนใจก็ดันมัมมี่นะแต่ว่าประเด็นคือเราไม่มีตังค์ไว้ซื้อของลงดันเนี่ยประเด็นคือเราไม่มีแกนแล้วเราไม่มีทีมแล้วไม่มีเวลาอะไรเลยเราคือคนที่ไม่มีอะไรเลยไปทำการเล่นแบบไม่มีอะไรเลยจ้าคนยิงถึงจ้าตึ้มจ้าคนยิงถึงหนูเลยก็เล่นลูกพ่อมันมีวิธีโกงนะจำได้อยู่เอากาดไปยืนติดประตูแล้วก็ยิงแบบยิงทะลุเลยยิงทะลุกำแพงเอาหน้าก็เล่นผมมันไม่ตีแรงขนาดนั้นมีเกมของยังตีแรงกว่าโกเลมด้วยซ้ำจอมตีเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะทำไมตีเบาๆไม่รู้ต้องตีเบาตลอดแล้วก็เดินไปมันน่าจะมีตอนนี้ก็จะผมมาอ๋อไฟหมวกผิดนะเออถ้าในตำนานที่เทเลอร์ไม่เคยเปิดเผยว่ามันจริงได้โอ้ยเจ็บจังเลยเอาไปมึงยังตีมึงนี่บอสใช่ไหมใช่นี่บอสนี่ลิงผมอัปเกรดเป็นลิงที่ฮิวตัวเองได้ด้วยเป็นแทงค์ที่ฮิวตัวเองได้เห็นลิงตอนนี้นึกถึงเรื่องไอ้เนี่ยเมจายอ่ะเมจายตอนที่กูโกมันออกมาตอนที่ผมที่เดอะเฟดเคยอ่านปะเคยครับเคยไอ้กระตุ้นกูฮาเลมกินเด็กไปรีบเล่นรีบจบมันมีด่านจากไอ้ชื่อนะคุณโมโม่คุณอะไรนะโมโม่ที่เป็นไหนวะที่เป็นหมีอ่ะที่อยู่ตรงหน้าโรงแรมที่เราไม่เคยนอนพักได้อ่ะอ๋อคุณมีมี่อ๋อเราจะมาเยี่ยมคุณอีทรุดกันไหมไม่อ่ะยากก็กระทืบมันให้ตายไม่ถ้าตายเออว่ะอันไหนดีครับเราจะปีวะสามทับหกไม่เอาง่ายไปสี่เลยสี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่ห้าห้าเออสี่ห้าเอาปะล่ะต้องแต่ในความทรงจำพี่ละอย่าท้าผมนะพี่ขี่เลยมาพี่ละพี่ละสี่ห้าตอนไหนก็ได้มาเลยขอให้บอกผมบอกเลยก้าวไม่ออกสักตัวใช่สมัยก่อนแบบทำไงดีวะวันนี้ผมมาลบปลาวานเล่นไปเลยเล่นแก่แล้วไงโมเมนต์ของ45ก็คือว่าตัวละครต้องหนักเพื่อที่จะเดินฝ่ากระแสลมออกไปแล้วตัวละครนิ่งกาเป็นตัวละครที่บางแล้วก็เบาลิงก็บางแล้วก็เบาแมวก็เบาเอ๊ะบางทีเราเอาแค่สปีดเยอะก็วิ่งได้นะเขาเรียกว่าหุบเขาแต่เรามีหมานะแต่หมาแล้วก็เบาเหมือนกันเรียกว่าหุบเขาสายลมใช่ไหมดูนะครับตอนนี้ผมวิ่งปกติใช่ไหมแล้วพอเราเดินเข้าไปในหุบเขานะฮะความมีหน้าสัตว์ตลกก็จะบังเกิดกับตัวละครเราฮึโอ้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 ไม่ผมวิ่งได้วะแต่มันไม่ดีนะมันไม่ดีตรงไอ้มันชื่อตัวอะไรวะคอสตันเหรอคอสตัสมันจะกิ้งมาดิใช่ครับจริงวันนั้นพี่มันมีโชริวเคนด้วยตัวดอกกันนอเฮ้ยทำไมนายวิ่งนำเราล่ะ
ผมสปีด 6.4 น้ำหนัก 4.5 ชิว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 อุ้ยอุ้ยตายละโอ้โหอ่าฮะไฟบอลอ้าวยิงมินพิธียิงพิธีเราต้องเคลียร์3ตัวหลังด้วยใช่ไหมไม่นี่เราแค่ทำให้มัน KO แล้วก็เดินผ่าไปครับผมจะถึงแล้วนะโอ้ยโอ้ยไม่ถึงเลยนี่ถึงแล้วถึงแล้วผมถึงก่อนเทพลมก็จะเล่นซ่อนหากับเราใช่ไม่เราต้องเจอนี่ก่อนต้องผ่านนี้ก่อนดีกว่าเรียวบัคมันเป็นบัคใช่ไหมมันเป็นแมลงไงตัวมันเป็นสิงโตนะเว้ยประกาศเกมนี่คือทุกสิ่งที่อย่างเป็นแมลงแล้วทุกอย่างกินได้แมลงก็ตามที่โดนทันด้วยบัคเป็นแมลงหมดเผาเลือดเผาเลือดผมเป็นหินฮัลโหลทำไมก็เป็นกระโตล่ะไม่ตายไฟบอลเอเซสเลนดูว่าน้องแก่คุณเธอเป็นยันเดเลยธรรมดาพี่กับกิวผมกับแคมเมื่อกี้เราผ่านสี่ยังตีเหรอเหรอราคาอะไร4-6เหรอน่าจะผ่านแล้วนะรู้สึกเร็วมากเลยนะผ่านที่10นาทีต่อ1แคมป์ไม่แย่ไม่แย่แล้วก่อนค่ายน้ำแข็งจะเจอกันตอนเกมมือถือผมอยากรู้เกมมือถือมันจะเป็นยังไงสกิลมันจะเยอะขนาดนี้ไหมเป็นการโปรโมทโดยที่เขาไม่ได้จ้างเราสักแดงนะครับเขาไม่ได้จ่ายเงินเราใช่แล้วก็โปรโมทให้เขาไปแล้วนะแต่มันคือความคงจำพี่อยากเป็นไปไหนบอกมาเลยด่านน้ำแข็งต่อไป5คริสตัลบีดต้องไป5ก็ซ่าก็ต้องเป็นผู้เท่าเต่าสิใช่ผู้เท่าเต่า2คนดีเลยดีแล้วดีแล้วคุณปู่ยังความคงจำต้องเป็นผู้เท่าเต่ากับไอ้นี่วอเตอร์เทมเพิล2อันนี้แหละพี่โอ้โหวอเตอร์เทมเพิลอันนั้นด้วยป่ะที่มันหาหอยอ่ะส่วนใหญ่ไม่มีใครหากระดอกด่านนั้นด่าน2เฮ้ยมันต้องหาหอยดีเพื่อที่จะจบด่านใช่ไหมใช่ต้องครับมีหาหอย10อันแล้วตัวผมมันเยอะมากเอาใช่ป่ะแต่เราไม่มีตุ่นเฮ้ยแต่ว่าไม่ใช่หาหอยนะอันนี้เท่าเต่าเยอะเลยล่ะเท่าเต่ามาเท่าเต่าก็เท่าเต่านานจะเจอลุงเขาสักทีนึงมันคือแพนด้าสายอาชูล่ากับสายเมาโชคดีนะมันดอบกระดองเต่าด้วยนะ2ตัวนี้มันดอบด้วยเหรอดอบมันดอบด้วยได้เลยหลังๆมันดอบครับผู้เท่าเต่าอ๋อพี่ใส่ชุดเต็มยศมาแล้วแล้วหลังจากเจอนี่ผมว่าดิ้งก็จะนั่งรอกันออกมาจ้าซัมมอนโซ่ซัมมอนโซ่ทำไมสกิลเรามันขาดหายๆวะเนี่ยอ๋อเรามีอีนี่ด้วยเนาะมีอะไรเอ่ยป่าพี่แค่รู้สึกว่าแบบสกิลที่มันขาดหายไงพี่ก็ลืมว่าพี่มีสกิลบางอย่างอยู่โอเคไปพร้อมแล้วพี่ไปคุยเลยคุยนะผมนั่งเป่าลูกโป่งอยู่เป่าลูกโป่งท่านผู้เฒ่าเต่าผู้เฒ่าเคยอย่างนี้ไปถึง200เลยปิดจะตายยังไงเอาหน้าคนเขาแก่แม่งเต่าเหินนะพ่าเต่ากระแทกมาตะพีเลยๆลูกผมพุ่งอุ้ยโอ้ยหลังเคสเอาไงดีผมอยากทำร้ายคนแก่ด้วยอะโอ้บอสเบรก
พี่ปุ๋ยครับพี่ปุ๋ยเรียกมันมารวมกันได้ไหมอ่ะก็นี่ไงพี่จะอยู่เนี่ยพี่ค้างอยู่แต่ไหนขออีกแป๊บนึงเราที่เต่าเขียวเต่าเขียวเต่าเขียวมันยืนอยู่กับพี่อ่ะไปละโอเคอ้าวลืมไปท่านี้โดนฝั่งเดียวกันได้ลืมเลยโอเคเดี๋ยวผ่านได้ด้วยดีเราไปมิชชั่นแคมป์กันนานก็ได้เนี่ยมาแล้วในการกระทืบหัวกิวนะครับโคตรโหดร้ายจริงเลเวลจะสูงเกินไปสำหรับการที่นี่แล้วนะด้านไหนต่อดีต้องจัดการเจ้าหนวดๆที่ผมในโดเฮดไหมควรจะเอาดาเมจไปโอเคเอาไหนดีแล้วแต่ครับนี่ผมจะกระดามเราจะลงใต้น้ำไปหาเทพน้ำแล้วก็โผล่มาบนฟ้าเฉยเลยสมัยก่อน6คิด1มันไม่มีนะ6คิด1ไม่มีเพิ่งมาเอา6คิด1เอา6คิด1หน่อยไหมมันได้มีเพลงของเกมที่ได้สิทธิ์ลิขสิทธิ์เล่นคลิปได้บินอ๋องั้นเลยอย่าดีกว่านะแล้วแต่พี่เลย6คิด2ก็ได้นู่นนู่นเราต้องไปอันนี้กี่แล้วกี่แล้วว่าแล้วต้องด่านนี้เราต้องไปเรื่อยๆกับ The Bossตอนนี้เวลาอยู่ที่42นะครับเหลือเวลาอีกประมาณ17นาทีโอเคทันด่านมั้ยเนี่ยพี่ด่าน6อีก17นาทีผมกำลังคิดว่าเราไม่มีรูปถ่ายคู่กันเลยยาวมากอ่ะเนี่ยทางมันยาวแสงอย่างยาวเลยเฮ้ยเดี๋ยวนั้นได้ข่าวว่าเราเดินทีละคนได้ไม่ใช่หรอใช่มั้ยใครเร็วกันอ่ะผมว่าผมเดินเร็วกว่านิดนึงนิดหนึ่งเดี๋ยวนะผมมี attack tail defense with นี่ว่าใช่ไปถึงไอ้นั่น skill summon soul ครับเป็นการสกิลที่จะเอาประเภทของ summoner เราอ่ะของสัตว์อัญเชิญเรามาเป็น status ก็มีกากับแกะนี่ว่าไอ้กากกาทำไม่ได้แล้วนะดื่มแล้วกาวิ่งเร็วกาวิ่งเร็วลบสานนะแกะเป็นฮิวทุกคนแล้วยืดตัวเราแล้วคือลบเราเฮ้ยเพิ่งได้ยินเสียงเลกูตอนตัวเสือเลกูเลกูวิชาแมวน้ำวิชาแมวน้ำเลี้ยงลูกบอลบนจมูกอยู่ดีก็ง่วงทำไงดีย้อนชามอ่ะโอ้ยแต่นี้ตัวปัญหาคือตัวข้างหลังนะกูมันไม่ใช่ปัญหาเลยดูท่านหนาวผมให้อากาศเย็นให้แล้วก็ตอนนี้อากาศร้อนเย็นหนึ่งตัวไล่บ้าไล่บ้าอยู่นี่ไล่บ้าทำไมผมเบื่อมากเลยกับไอ้การกันเนี่ยเอามุกนี้ไม่ต้องห่วงพี่ก็เลยผมตีเบาหลบไปพี่หลบไปผมไอ้พี่ต้องผมไล่นานครึ่งนึงนะพี่ปุ้ยเตรียมตัวหลบนะเตรียมตัวหลบนะผมเตือนแล้วนะผมเตือนแล้วนะแล้วพวกแกจะใช้เล็กกูต้องมาล็อกขาฉันด้วยนะไม่รู้เราจะเห็นคนอีทรูโชเมฟยิงสัตว์ปืนกลใส่ไอตัวเงานะครับผมเงาที่เราสู้นะแทบตายแล้วต้องสู้กับมันอีกแทบตายอีกรอบเฮ้ยนี่เลยคิดได้แล้วดันไหนเอ่ยดันเจ็ดน่าผมต้องบินรอแป๊บนึงได้การนี้เราเล่นกันมาเป็นพันรอบอะจริงลาก่อนทะเลตอนรับสู่แคมป์นี่สมัยก่อนเล่นแค่3ด่านใช่นั่นเองถึงแค่ด่านเล็กกูครับนี่แหละด่านในความทรงจำของคนในช่วงเลเวล50ด่านอะไรอันนี้จริงทะเลทรายมันไม่อยู่กับคำว่าคุ้มเลยคุ้นเคยเลยนะไอ้ด่านเมืองทะเลทรายเนี่ยแคมป์น่ะเดี๋ยวครับคนจอยอ่านเข้ามาแล้วเราก็นึกว่านายแล้วเรากดไปแล้ว
ใครอ่ะฮัลโหลไม่รู้เขาเป็นแกะหรือว่าฟรีเขาเวลอยู่มั้งเขาชื่ออะพี่ทำเป็นพับบิกหรือไพรเวทอ่ะพระพับบิกอ๋อพี่จะออกจากด่านยังไงกด F 3ครับแล้วก็คิวมิชชั่นลาก่อนครับแกลาก่อนขอให้แกโชคดีเจ้ามีเวลาเบล10นาทีนี่เราเทเขาเลยเทปอื่นกำลังต้องการคนช่วยเลยไม่ลองไปดูเหรอดันไหนเอ่ยดันความทรงจำ73แล้วผมเอาแมวมาเอาลิงมาแล้วผมไม่มีลาวูโอเคผมไปเอาลิงแป๊บนึงผมไม่มีลาวูแล้วลาวูผมได้RIP ไปแล้วครับไม่เคยมีโมคนเกียนนะเอาข้างคามาวาร์ปลังมารวมกันอ่ะอ๋อแล้วก็ถล่มทีเดียวเห็นอยู่ใช่มาลิงมาเลยมาจัดมาให้แกะมาก็ได้เขาลังฟาร์มเวลอยู่นะเขาก็ยังฟาร์มเวลต่อไปนะด้วยเวลาที่เหลือแค่20นาทีผมเล่นด่านนี้มา700ตาเนี่ยด่านนี้ได้ไป600กว่าตาช่างเป็นเกมของความทรงจำผมคิดถึงพี่ครับผมคิดถึงคลิปที่พี่บ่นว่าหมาเบสถูกเนิร์ฟเฮ้ยมันเนิร์ฟหมาเบสคือแบบว่าหมาพาลาหมายเข้าใจใช่ไหมแบบเอ็นหมาพาลาเอาสกิลหมาเบสไปใช้แล้วแรงก็เลยเนิร์ฟสกิลหมาเบสเดี๋ยวฟ้าถ่ายรูปที่สวนแสง6โอเคคือว่าจีมเขาแจ้งแล้วเพื่อจะไปไหมหรือไม่ไปตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่มือเลสายตีผมอีกตีกูอีกตีอย่างนั้นอีกสวยมากเออแล้วน้องมูจังมันจะพุ่งสูงไม่เข้าใจทำไมเกมนี้เขาไม่ถ่ายชาแนลศูนย์นะนี่ถ้าเกิดมีลาบูไอ้นั่นนะไอ้ที่มันห่อๆนะลาบูใช่มันตอนนี้เรียกว่าลาบูแต่จริงๆตัวนี้ผมว่าดีกว่าแขนกล้ามลาบูแค่กว้างกว่าเฉยนี่มันเป็นจุดประกายทำให้ลิงมันสามารถโซโล่ได้ครับเป็นด่านที่คนเร็วสามารถโซโล่ไม่ได้จริงด่านนี้ด่านที่โซโล่ได้เลยโซโล่อยู่ด่านที่ทุกคนต้องการลิงเอ็นด่านนี้โซโล่ได้นะกิ้งก่าคนโซโล่ต้องเป็นก่าอ๋อใช่จริงๆไปนัดนึงแล้ววิ่งถอยออกมาใช่ไหมแล้วก็แบ๊ะไปเรื่อยๆแล้วท่านก็โดนเสียบตายเราจะไปถ่ายรูปไปสวนแสงไหมหรือไม่เอาถือว่าเราจะกันต่อถ่ายรูปคนเยอะอย่าไปเลยง่ายๆโซโล่เยอะเลยนะครับผมต่อไปด่านต่อไปนี่เลยด็อกเตอร์กาซ่าไหมไม่นี่อันนี้ต้องอันนี้อ๋อตบกับด็อกเตอร์ผมอยากถ่ายมานานผมอยากตบไอ้นี่มานานละบัวกับโบด้าอยากเต็มรูปแบบจัดไปเขาไม่ใช้ไม้นวดแป้งผมอยากรู้มากเจียมคนไหนเป็นคนคิดคนมุกนี้คือใช้อย่างอื่นแบบอะไรนะดับไม้ก็ดูดีนะไม้นวดแป้งเนี่ยนวดแป้งจะมีด้ามจับสองด้านด้วยนี่แล้วคุณหมาก็จะจับดาบเข้ามาแล้วหักครึ่งครับเป็นดาบคู่มันมีสตอรี่แล้วก็จะเด็ดหนวดมาใส่มีสตอรี่อยู่ดาบโบดัสหักครึ่งคุณหมาก็ถือเลยติดหนวดด้วยมากแม้จะติดหนวดเขี้ยวเออใช่มีอยู่ที่วันโบดัสนี่ผมชอบเพลงนี้ทำไมต้องเล่นกูเนี่ยเจมบอกมึงบังอ่ะต้องใส่เขาเจมบังผมอยู่เนี่ยตอนนี้เอามาการีน่าเอามาการีน่าขอมาหน้าหน่อยฮัลโหลเออดีกูสิพอโอเคเท่โอ้เดี๋ยวไม่ไอ้นี่โอ้ยหุยอ้าวไปพี่ปุ้ยไม่เอาไอ้นี่มาผมพร้อมแล้วมันนานหน่อยข้อเสียของพวกเนี่ยโอ้ยเขาเคสผมรู้ว่าแล้วเขาเสื่อมต้องเสียอยู่วงครั้งถามหน่อยมันตีผมเข้าไหมเนี่ยไม่มีคำว่าเข้าเลยจบไม่จำเลยว่าไอ้มุกโอ้ยเขาฆ่านี่มันมาตอนสกายริมออกพอดีนั้นสิจริงอ่ะโอ้ยสนุปากเข้า
เออคือเริ่มมาตอนสแกนริมออกพอดีนะมันมีอันนึงนี่ไอ้ด่านในไอ้มันมีมุกนึงตอนคนเฝ้าประตูเมืองแสงอ่ะมันบอกว่าข้าเคยเป็นผู้กล้าแบบเจ้าจนทั้งถูกทุบปากเขาเออใช่มีอยู่ตอนนึงที่มีใช่โอเคเสิร์ฟอีตุ๊ดแล้วต่างไหนต่อครับ5686มั้ยด่านโคตรความทรงจำโอ้ยาเลยนานไปนะนานมากเตรียมตัวมาก่อนก็ได้ตายแล้วพี่ปุ้ยเล่นนักสุดถึงด่านไหนอ่ะผมจำได้86นะเดี๋ยวต้องอันนี้ต้องอันนี้เกิน8ยัง19 9แล้วผมบินก่อนแป๊บนึงเออ9นี่คือผมมาไอ้แคมป์นี้เพื่อจับบรรยากาศแค่2ด่านกับเมืองไรซ้ายที่ผมทำภาพแฟสเตอร์เอาไว้เนื่องจากคอมกากเกินเฮ้ย9นี่เดี๋ยวนะอยากบินไปไหนบอกมันเลย94ใช่ไหมที่มันเจอน้องหมาน้องหมาไหนไอ้หมาซูบรัสอะมาเร็วไปหนึ่งมาปลอดภัยไม่รู้ปีแฟกเงาตัวใหญ่มันกลายเป็นหมาจำไม่ได้อะเออ94แหละใช่แล้วอธิแล้วผมไม่เอาด่านประสาทเงานะเอาไม่เอาเหรอมันมีด่านประสาทเงาหนึ่งเนี่ยมันจะลดลงทางกันได้อ่ะอ๋อไม่อันนั้นไม่เอา94นี่คือแบบไปบวกอันนี้เลยหมาเอาแมวมาก็ได้ลิงก็ได้อันนี้จ้าเราแมวบ้างนะแมวแต่ได้แค่ด่านแรกเองเหลืออีก7นาทีต้องลุ้นเจ็ดนาทีเดี๋ยวไว้ภาพหน้าปกผมจะแคปตามฉากมันแล้วกันลูกปั้นท่านเฟิร์สเทลสถานตัวแรกที่เป็นกระรอกผมอยากเขาบางคนมีมุกเสี่ยวมาบอกว่าเฟิร์สเทลได้กับเทพแสงแล้วงานที่นี่คงง่ายไปแล้วลองขึ้นเครื่องบินไปที่อื่นดูสิจองใครคีย์พี่เดี๋ยวพอดีเมื่อกี้พี่ไปเอาของมาไปเปลี่ยนตัวมาโอเค9/4ครับถูกแล้วมีแล้วมาเลยมาเลยเราจะฆ่ามันทันไหมภายในเวลา7นาทีทันอยู่แล้วปืนใหญ่อีกเดี๋ยวพี่ปุ๋ยเข้าก่อนนะเดี๋ยวผมเข้าไปตามทีหลังเปิดก่อนใช่ไหมอ๋อมันมีลูกจอกด้วยนี่ใช่แล้วก็จะผมมาชุดหนึ่งตัวโง่ๆโอ้ยแล้วนั่นชิวนั่นชิวนั่นชิวโอ้โหชอบปุ๊บเออบอกเอจิวของเรารักเสียใจฮ่าฮ่าฮ่าดูเหมือนเราจะมีขายไว้รับเชิญซะแล้วแกงของเทพเงาลูกปังก็เป็นเทพเงาแล้วหลังจากนั้นอีทุสก็เสียตูดให้เทพเงาโอ้โหจำได้ว่าต้องเก็บไว้ก่อนโอ้โหเดี๋ยวผมลอยแมวอยู่นะไอ้โอ้โหเราขอโทษเราว่าโอ้ย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 ฮัลโหลเราว่าพูดกับเป็นเมืองแสงไงดีกว่าไหมเมืองแสงเหรอไปทำไมอ่ะแล้วว่าเราคงไม่ไหวกันนะดูจากลักษณะเนี่ยแล้วลืมไปเลยว่าด่านนี้มันต้องมีตุ่นโอเคไปกับเมืองแสงกันมันต้องมีตุ่นคอยสร้างป้อมลอยๆกันใช่ไหมลืมไปเลยว่าด่านนี้มันต้องมีตุ่นโอเคละหลังจากนี้มันต้องมีตุ่นหมดแล้วเราไปว่าเราไปกับเมืองแสงกันเถอะแนวไหนลิงก็จะไม่มีประโยชน์อีกต่อไปเขาบอกว่าให้รวมตัวแนว4ใช่ปะไปหรือศูนย์เดี๋ยวมันจับทางไหนวะผมลืมแล้วมันต้องข้ามไปสะพานฝั่งตรงข้ามนี่วะเดี๋ยวรวมตัวแนว4หรือว่าแนว0น่ะเจอแนว4ครับพ่อไม่ใช่แนว0มันจะหรือจะไปรวมตัวกันที่0ดิ4ก็ได้ไปคนเยอะๆแล้วก็ได้ไหนๆก็ไปทางนั้นแล้วเราสามารถทีแนวได้ถึง99แนวแต่มีแนวมีจริงแค่9แนวตีว่างมากเลยอ่ะไหนวะอยู่ที่สวนแสงป่ะอยากบินไปไหนบอกมาเลยเพิ่งจะออกแล้วกาซ่าไม่รู้กาซ่าโอเคมีเพื่อนผมแนะนำให้ไปที่สวนสิเพราะกลุ่มเพื่อนผมไม่อยู่กันในนั้นไอแบบติดกล้องไงสวนสิบเหรออ๋อเพื่อนเอ็นใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปที่สวนที่คนเขาเยอะๆเราไปร่วมกับเขาหน่อยก็ดีเหมือนกันผมไปสวน10นะคนเยอะๆมันอยู่สวน4อ่ะคนมันเยอะนั่นแหละคนมันต้องเยอะๆปิดท้ายทั้งทีมันต้องอลังการโอเคปัญหาคือเราจะเข้าได้หรือเปล่านี่แหละคนมันเยอะไปป่ะเฮ้ยเข้าได้เลขอะไรนะ4หรือ10 4เยอะมากเลย
เก็บใจไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วเกมนี้มันเป็นเกมที่ดีนะบอกตรงมันคือเกมไทยที่ประสบความสำเร็จอ่ะผมว่ามันถึงเข้าขั้นเรียกว่าแข่งกับเกมเกาหลีได้ส่วนหนึ่งเลยครับใช่คือมันอาจจะคำพูดดูเว่อร์หรือเกินไปแล้วแต่มันดีจริงๆอ่ะก็คือเราโอเคนะเราแบบมันมีแค่อย่างเดียวที่เราไม่โอเคกับเกมเนี้ยคือเซิร์ฟเวอร์อินฟูแรกๆใช่ไหมมันคือแบบสิ่งเดียวที่คือเซิร์ฟเวอร์ฟูลไม่เท่าไหร่ประเด็นคือแบบมันเนิร์ฟอาเบดไม่เกี่ยวว่าโคตรแขนจุดประเด็นที่มันตอนนั้นคือเยอะที่มันเล่นยากเกินไปโอ้ไอเราเล่นหมาเบดแท้ไงแล้วแบบโดนเนิร์ฟรัวๆเลยเพราะว่าหมาพาลาเอาสกิลหมาเบดไปใช้แล้วโกงอยู่ไหนที่อยู่ข้างบนอ่ะกามแล้วก็มีคนตั้งชื่อว่า LV.1 ถึง5ในสุดท้ายของเกมนี้ครับโอ้ยมีความกระตุกมันกดซ่อนคนยังไงนะกดคอนโทรลแฟลชนี่มุกนี้ทุกเกมป่ะเนี่ยบางเกมมะตรงไหนพี่ตรงนี้เหรอไหนก็พี่อยู่ไหนแล้วเราก็เอาอันนี้มาดีกว่าไอ้ลูกพี่อยู่ไหนอ่ะพี่ลูกมาข้างล่างอ่ะพี่กันขึ้นไปใหม่พี่เอาตัวอะไรมาครับป๋าใส่ชุดเต็มยศเลยชุดสวยจ้าผมไม่มีชุดลิงสวยนี่วะชุดลิงผมขายไปแล้วชุดแรกไงเมื่อกี้นั่นมันชุดหัวขาดนั่นแหละสวยแล้วแฟชั่นคนละครึ่งนะฮาโลวีนครึ่งหนึ่งนะมาแรงครึ่งหนึ่งแล้วก็ชุดเวล90อีกครึ่งหนึ่งขอบคุณไหนหัวคิวผมอยู่ไหนที่ถ่ายต้องทุกวันของปีใหม่22หางอยู่ไหนอ่ะแต่ว่าผมไม่เห็นพี่อ่ะแต่ผมเชื่อว่าพี่เห็นผมโอเคพี่เห็นผมยังไม่รู้อ่ะพี่อยู่ฝั่งตรงข้ามคนเยอะพี่โคตรเท่ตอนเนี้ยพี่อยู่คนเดียวอ่ะผมเป็นนั่นไอ้แมวขี่มัมมี่พี่อยู่ไหนเนี่ยฮะแมวขี่มัมมี่พี่อยู่ไหนอ่ะพี่อยู่แนว4อ่ะพี่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามที่คนเยอะอ่ะกรรมเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวว่าผมมาผิดแนววะอันนี้เขาจุดพลุอย่างบ้าคลั่งเลยใช่เขาจุดพลุกันอยู่ตุ้มตามตุ้มตามแล้วคนใจใช่ปะพี่อยู่ตรงสะพานแสงป่ะโอเคผมยอมแพ้พี่อยู่ไหนครับพี่อยู่แนว4เนี่ยพี่นั่งอยู่คนเดียวฝั่งตรงข้ามของพี่ก็จุดพลุเลยอ่ะตรงข้างที่เขาจุดพลุขอโทษผมไปสายมาชุดดำๆอ่ะต้องวิ่งเร็วกว่านี้ดิหรือว่าพี่อยู่คนละแนวมันเช็คแนวไงมันเช็คแนวไม่ได้ต้องออกห้องเข้าใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่น่าจะโดนเด้งมาแล้วอื่นอ่ะเอาไปแนว10เลยมั้ยเออไปเลยมันคือเกมบนประวัติศาสตร์ผมว่าผมเคยคิดนะอยากให้เกมนี้ตีตลาดไปต่างประเทศอ่ะคงหนุกมากอ่ะเสียดายอย่างเกมนี้ไม่มีเทรดบาร์กระโดดมันก็จุดทุกเซิร์ฟนี่ว่ะแต่มีหมามาแล้วเพื่อนโอ้โหเหมือนกันมากแต่ละคนใช่แล้วทุกคนย้อมสีดำหมดเลยเหรอสุดท้ายกันมากเลยโอ้โหกูบ้าข้างพูดตลอดทางเลยฮัลโหลเอ็มพูดดังมากตอนนี้อ้าวไม่ได้ยินเลยโอ้มีคนเอาไอ้นั่นมาด้วยแพนด้าเรนเจอร์อ๋อพี่เห็นไหมแพนด้าเรนเจอร์อ่ะพี่ตอนนี้พี่ไม่ได้เสียงงวนแล้วคือแบบทุกอย่างมันดังว่าทุกคนจุดพลุอย่างบ้าคลั่งเหมือนชาตินี้ก็เคยพลุมาก่อนเลยผมอยู่ตรงเทพไฟแล้วกันอ่ะคนนะทุกคนที่รักสองหางขอบคุณครับขอบคุณยังไม่มาเลยเหรอโหลขึ้นนับเดียวเองอ่ะยังไม่ได้คัดภาพเลยอ่ะพี่อยู่ไหนอ่ะผมอยู่กับเทพไฟอ่ะดูพี่แยกไปนั่งคนเดียวดีกว่าผมพบกันใหม่ในภาคต่อไปนะครับโอเคผมถามอีกรอบนะพี่อยู่ไหนเอ่ยฮัลโหลพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยอยู่ไหนครับ
พี่นั่งอยู่ตรงลูกแก้วทางไปเมืองแฝงไอ้เทพแฝงอะฝั่งไหนฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งถ้าเกิดขึ้นมาจากโน้นจะฝั่งซ้ายโอเคสามปีใหม่ยังไม่ถึงครับวันนี้เพิ่ง30เออถือว่าเราอยู่กันคนละแนวอีกแล้วช่างเถอะคนละแนวจริงๆแล้วแหละแต่คนมันเยอะมันก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่จ้ามีแฟชั่นพี่ปุ้ยผมคิดถึงพี่มีอะไรผมจะบอกว่าผมคิดถึงพี่ครับไว้เจอใหม่ในครั้งต่อไปพี่ที่เป็นเนี่ยใครอยากรู้ว่าผมใช่ไหมผมเกิดได้ยังไงจากคนนี้ครับผมพี่ปุ้ยของเรานะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้เขาด้วยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากนะครับผมโอ้ชิตเป็นอะไรขึ้นโอ้คนเยอะคนเยอะแรกก็เด่นโอเคสำหรับก็ขอบคุณน้องเอ็นนะที่โปรโมทชาแนลแต่ว่าถ้าใครกดเข้ามาแล้วพบว่าชาแนลเรานั้นไม่มีการอัพคลิปบ้านเลยก็ไม่ต้องแปลกใจคือตอนนี้คือเมื่อก่อนทำแนลไว้ตอนเป็นนักศึกษาแล้วพอจบมาทำงานแล้วก็เลยไม่มีเวลาทำนะก็นานๆแต่ปีน่าจะประมาณปีละคลิปได้ตอนนี้เก็บดิคอนเน็กโอเคเซิร์ฟปิดแล้วครับขอบคุณที่ท่านที่รับชมครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับสวัสดีสวัสดีครับสุขสันต์วันปีใหม่ทุกคนครับทุกคนครับเจอกันใหม่ภาค2สวัสดีครับ